มาดูเศรเษฐกิจในบ้านเรากันบ้างน,นะครับในช่วงที่ตอนนี้ทางภาครัฐประกาศมาตรการในพื้นที่สีเข้มนะฮะที่ไม่ให้มีการนั่งรับประทานอาหารที่บ้านเนี่ยก็ที่ร้านนะครับก็อาจจะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้รับผลกระทบกันไปแต่ว่าแนวทางที่จะช่วยเหลือในตอนนี้เองนะครับก็จะต้องมีการใช้แอปพลิเคชันต่างๆในการสั่งซื้อสินค้ากัน ซึ่งล่าสุดนี้เองนะครับทางโรบินฮูดก็ยังประกาศจุดยืนเดิมนะครับไม่เก็บค่า GP กับบรรดาร้าน SME ต่างๆนะครับนอกจากนี้จะมีการเพิ่มค่าแรงให้กับบรรดารายเดอร์เป็นพิเศษ14วันด้วยรับจากทางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับทำให้คุณธนาเทียนอัฉริยะประธานกรรมการบริษัทเพลเพิร์เวนเจอร์จำกัดผู้พัฒนาและให้บริการโรบินฮูดแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งท่านก็บอกนะครับว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด -19 ที่เข้มข้นขึ้นนะฮะในตอนนี้ประกอบกับมาตรการภาครัฐที่ยกระดับเพิ่มขึ้นสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือว่าพื้นที่สีแดงเข้มโดยในส่วนของร้านอาหารนั้นยังคงงดการให้บริการภายในร้านอนุญาตให้ซื้อกลับได้อย่างเดียวมีผลตั้งแต่1นึพฤษภาคม2564ด้วยเหตุน,นี้เองนะครับโรบินฮูดจึงขอยืนยัดเป็นตัวกลางสนับสนุนร้านค้าโดยเฉพาะร้านค้ารายเล็กๆนะครับในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ ด้วยการยึดมั่นในหลักการของแพลตฟอร์มที่ไม่เก็บค่า GP หรือว่าค่าธรรมเนียมการใช้แพลตฟอร์มแม้แต่บาทเดียวนะครับเพื่อช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกิจและสร้างรายได้ที่เป็นทรรให้กับร้านค้าและร้านค้าจะได้รับเงินจากการขายภายในหชั่วโมงด้วยนะฮะเพื่อเป็นการช่วยให้ร้านค้าในมีกระแสะเงินสดหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจต่อไป นอกจากนี้ก็เตรียมอัดฉีดรายเดอร์ด้วยการเพิ่มโบนัสค่าแรง50%ทุกออเดอร์ครับทุกกิโลเมตรแรกเป็นเวลา14วันด้วยกันเริ่มตั้งแต่1-14พฤษภาคม2564เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็แทนคำขอบคุณให้กับบรรดาร i เดอร์โรบินฮูดนะครับที่ออกมาวิ่งรับส่งอาหารในช่วงเวลาที่ทุกคนต้องอยู่บ้านเพื่อร่วมมือกันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดครับ ถือว่าเป็นการช่วยเหลือทุกฝ่ายเลยนะคะผู้ประกอบการก็ได้รายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะในขณะที่ไรายเดอร์เองนะคะก็สามารถสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มขึ้นด้วยในช่วงวิกฤตแบบนี้หรือแม้กระทั่งประชาชนเองนะคะผู้บริโภคก็สามารถได้อาหารในปริมาณเท่ากับหน้าร้านแล้วก็ปลอดภัยจากโควิด19ด้วยนะคะ